แต่เข้าใจนะว่าน้องเขายังอายุน้อยอยู่การที่อายุน้อยอยู่เนี่ยมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจในช่วงเวลาที่มันมีอารมณ์ขึ้นมาได้ให้คิดถึงเป้าหมายเป็นหลักฮะถ้าเรายังต้องการเขาอยู่ให้คิดถึงเป้าหมายเป็นหลักและดูพฤติกรรมของเขาเพราะมันมีผลมาจากตัวเราทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยถามว่าทำไมก็คุยไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาเป็นโรคส่วนตัวสูงไม่ก็รู้ไงพูดไม่เนี่ยผู้ชายไม่คุยบอกผู้ชายมีโรคส่วนตัวสูงเปล่าเขาไม่คุยแม้อยากคุยกับแกไงเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวต่ำกว่าคนอื่นไงครับแต่โรคส่วนตัวสูงกับแกไงเพราะคุยไม่รู้เรื่องถูกไหมคุยเสร็จก็เดี๋ยวก็จะดราม่าคุยเสร็จก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่คุยไม่สร้างสรรค์นะอยู่คุยแล้วไม่ได้ตังค์คุยแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะถูกป่ะคุยแล้วจิตใจมันไม่ได้ดีงามขึ้นมาเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเก็บตัวเป็นโรคส่วนตัวสูงกลับไปนั่งวาดรูปกูไม่คุยกับใครนั่งสมาธิแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกอ่ะผู้ชายบอกก็บั่นทอนปะล่ะใช่มั้ยอ่ะอันเนี้ยผู้ชายบอกว่าบั่นทอนแต่สิ่งที่หนูเล่ามามันก็แค่นี้แต่จิ๊บเชื่อว่าเวลาหนูผีบ้าเข้าอ่ะอยู่ไม่มีใครในโลกจิ๊บเชื่อนะว่ามิสยูนิเวิร์สล่าสุดที่เป็นมิสฟิลิปปินส์ถ้าผีบ้าเข้าแม่งก็ไม่สวยเหมือนกันเอาป่ะแต่จริงๆชีสวยมากนะแต่ผีบ้าเข้าจิ๊บเชื่อว่าชีก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครสวยมันไม่ควรเป็นยูผู้หญิงแวลูความสวยนึกเสมอว่าไอตอนที่เขาบอกบั่นทอนน่ะหน้ายูดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยจริงๆยูแต่ให้เปลี่ยนโหมดว่าแทนที่เราจะเป็นตามอำเภอใจตามอารมณ์ให้คิดถึงเป้าหมายจิ๊บพูดบ่อยมากทุกครั้งจนจิ๊บเชื่อว่ามันเข้าไปในสมองคนหลายๆคนแล้วจิ๊บเห็นในไดอะล็อกใน CJ Society เนี่ย CJ CJS เนี่ยก็คือมันเป็นกลุ่มปิดนะฮะที่เราจะรับเฉพาะคนที่เป็นนักเรียนของเราเข้าไปสร้างสังคมใหม่ในนั้นใครสนใจหรือเป็นนักเรียนแล้วยังไม่ได้เข้าติดต่อมาที่นี่ด่วนนะแอดโคจิบนะแต่อยากจะย้ำนิดนึงว่ามีล่าสุดมีเขาพูดแบบว่ามีคนพูดผมจำไม่ได้ใครเขาผมเข้าไปอ่านเรื่อยๆไงเขาก็บอกว่าเนี่ย CJ พูดเสมอว่าให้คิดถึงเป้าหมายซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเป้าหมายมันจะต้องอยู่ที่เดิมแต่วิธีการสู่เป้าหมายจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนยูมันต้องพัฒนาแผนเว้ยถูกป่ะตอนแรกเป้าหมายยูเหมือน Thailand 4.0 เลยคือดีมากรักกันเหลือเกินสักพักอารมณ์เข้ามาทุกอย่างพังหมดตอนนี้มันต้องกลับไปโหมดนั้นอีกไงถูกไหมถามว่ากลับไปทำไมหนูไม่สามารถจัดการอารมณ์ด้วยกลับไปเพื่อเป้าหมายเราเป็นผู้กำหนดเป้าหมายแล้วเราเป็นผู้กำหนดว่าเราจะเอาเป้าหมายมาให้ได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคของเราไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นนะ อุปสรรคของเราก็คือตัวเราเองที่มีอารมณ์ด้านลบณโมเมนต์นั้นนะจัดการฆ่าตัวตนนั้นออกไปซะหนูยังมีเวลาอายุ22จิ๊บให้คำแนะนำสังเกตว่าข้อนี้กับข้อเมื่อสักครู่นี้จะต่างกันต่างกันตรงที่ว่าน้องคนเมื่อกี้เขามองความมั่นคงเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถให้เปลี่ยนความมั่นคงมาอยู่ในตัวเองแต่ส่วนเนี้ยให้สร้างความมั่นคงทางจิตใจในตัวเราเองเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่เราต้องการ คนละมุมกันในอายุเท่ากันเพราะฉะนั้นณวันเนี้ยถ้าผู้ชายคนนี้เขาโอเคอยู่แล้วในการที่จะเป็นในการที่จะมีชีวิตคู่ในอนาคตอยู่จะต้องจัดการกับเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้มั่นคงให้เสถียรให้สเตเบิลแล้วอยู่จะรอดเราต้องรอดนะอยู่เราต้องรอดได้ไหม